กลับไปชมการแข่งขันกันต่อครับโดยในคำถามแรกปัจจัยที่ทำให้ร้านพี่อ้อยั่งยืนได้ก็คือการสร้างแบรนด์กรรมการของเราจะว่าอย่างไรล่ะครับเพราะว่าพอดีส่วนใหญ่แล้วคนตอบนี้จะไม่เข้าใจครับว่าคำถามอะคือยังไม่เข้าใจคำถามยังไงมันก็ตอบไม่ถูกปัญหาคือเราความปัญหาว่ายั่งยืนเนี่ยธุรกิจนี้จะไปได้อะเอาไว้ถามง่ายๆคืออะไรคือจุดบอดของธุรกิจเราอะที่จะทำให้ธุรกิจเราพังหรือว่าเสียหายได้อาจารย์ชัยรัตน์เคยบอกอ้อบอกว่าอ้อมีจุดบกพร่องเยอะอ้อไม่มีที่จอดรถอ้อไม่มีนามบัตรอ้อต้องทำทุกอย่างเพื่อจะให้ข้อบกพร่องของอ้อเนี่ยหมดไปแล้วตอนนี้มันหมดไปยังให้ข้อบกพร่องยังค่ะยังไม่มีที่จอดรถเหมือนเดิมแต่เรากำลังจะขยายตอนนี้ไอ้ที่บกพร่อง 100% เนี่ยมันได้ถูกบริหารจัดการไปแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 50% ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องเอารถมาแล้วทีนี้เขาจะรู้แล้วว่าเขาสั่งกลับไปทานบ้านก็ได้เอาแล้วเจอพี่พลากุ้งเข้าไปคุณตันถึงกับชะงักทันทีไม่รู้ว่าคราวเนี่ยพี่หัวปูเนี่ยแกมีเรื่องอะไรอีกพี่อ้อครับค่ะพี่อ้อไม่ต้องใช้กุ้งหรอครับแค่ผมเห็นพี่อ้อผมก็ติดไปครึ่งตัวแล้วจุดที่ยั่งยืนน่ะคือตัวพี่อ้อเองจุดขาอยู่ที่พี่อ้อเลยปกติโชว์มากกว่านี้ไหมฮะตอนอยู่ร้านอันนี้คือชุดทำงานปกติเราไม่มีการตัดใหม่หรือซื้อใหม่นะคะกินทุกวันเลยนี่คือชุดใส่ทำงานปกติไม่มีการตัดใหม่ซื้อใหม่ไม่ค่ะอยู่ร้านทุกวันเลยเหรอคะอยู่ทุกวันค่ะเองทุกวันเลยทุกวันค่ะร้านพี่อ้อเท่ากับอะไรครับคืออร่อยปากอร่อยตาแม่ค้าสวยครับโอ้โหจริงๆอันนั้นคุณตันบอกอันนั้นเป็นสโลแกนอ๋อเป็นสโลแกนเขาไม่ใช่สโลแกนสโลแกนแต่ก็สโลแกนไม่ใช่ตำแหน่งในจิตใจแต่ผมว่านะผมไม่ใช่เดี๋ยวหนูว่านะคะเขาอาจจะต้องอีก 50-60 ปีคืออร่อยที่ความคลาสสิกของตัวอาหารเขามากกว่าค่ะใช่ไหมคะพี่อ้อใช่ค่ะพี่อ้อตอบเลยสิคะคือว่าเราคิดถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมีเมนูใหม่ๆออกมามีลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ทำอยู่ในร้านใช่ไหมครับแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเต็มที่ไหมครับมันจะต้องโตมากกว่านี้ค่ะมีวางแผนยังไงไหมครับมีค่ะมีวางแผนไว้เยอะแยะเลยค่ะมันจะต้องโตมากกว่านี้อีกหน่อยเราจะมีแบรนด์แล้วจะต่อยอดของเราจะขายน้ำพริกเผาในใจมีคิดไหมครับว่าจะขยายสินค้าไปเป็นน้ำสลัดเป็นอะไรก็แล้วแต่ชื่อที่จะไปต่อเนี่ยใช้ชื่ออะไรครับแม่ประนอมเขายังใช้ชื่อแม่ประนอมได้เลยทำไมพี่อ้อจะใช้ชื่อพี่อ้อไม่ได้สักวันนึงมันต้องเป็นไปได้ค่ะผมกำลังบอกว่าพี่อ้อยังไม่มียุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์จริงๆซึ่งการตอบแค่คำเดียวโดยไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ตอบมันต้องมาพร้อมยุทธศาสตร์อาจารย์ครับยกเว้นแต่ผู้หญิงสวยๆจะตอบถามอะไรก็ตกใจหมดแล้วเพราะพี่อ้อรู้อยู่แล้วนะแต่พี่อ้อตอบหลงทางเอามีคำถามหนึ่งแล้วกันครับคือผมเคยดูในรายการแล้วอะมันเท่ากับต้มยำกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับเท่ากับแบบคุ้มอ่ะเคยราคาฟังเหมือนก็เหมือนกับที่เขาบอกสามวาวเคยคุณภาพดีราคาดีกันเองนะครับแล้วก็บริการดีอันนี้ผมถามคำถามอันนึงเพื่อดูว่าเราจะเดินหน้าไปเนี้ยสมมติวันนึงลูกค้าของเราคนนึงนะครับนั่งอยู่ที่ร้านแล้วก็พนักงานเราทำต้มยำกุ้งน้ำข้นของเราอ่ะหกใส่กระเป๋าค่ะนะกระเป๋าของเขาก็คือกระเป๋าแฮมเมสราคา1 ล้านบาทไม่ต้องคุยซื้อแฮมเมสพี่อ้อจะทำยังไงครับแอร์เมสโอ้โหได้ยินชื่อกระเป๋าแอร์เมสพี่อ้อนี่ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวครับถ้าเจอแบบนี้จริงๆพี่อ้อจะทำอย่างไรล่ะครับเนี่ยเจอคำถามนี้เลยเหรอแต่สิ่งที่อ้อต้องทำอย่างหนึ่งอันดับแรกคือขอโทษลูกค้าครับก็จะขอโทษแล้วจะทำยังไงครับอย่ารู้ว่าเราจะจัดการคือก็คงจะต้องรับผิดชอบอะฮะค่ะรับผิดชอบเจรจารับผิดชอบครับเจรจารับผิดชอบค่ะต้องขอแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษก่อนขอโทษแทนพนักงานเราด้วยนะคะแล้วก็
ไอสิ่งที่ตามมาคือเราต้องรับผิดชอบแน่นอนค่ะเพราะพี่อ้อเนี่ยใจถึงอ้อบอกเลยอ้อใจถึงเห็นเมนูแล้วก็รู้ละอ้อใจถึงแน่นอนครับตามอ้อเท่ากับใจถึงครับเดี๋ยวว่าอ้อนะครับอ้อเท่ากับใจถึงครับใช่แล้วข้าวกระจายถึงครับได้ข้าวเสียครับครับเดี๋ยวถามคุณพ่อที่หนึ่งคุณพ่อครับตอนนี้ยอดขายต่อวันนี้ประมาณ80,000ใช่ป่ะฮะประมาณประมาณนั้นครับวันละนะฮะวันละแล้วที่ผ่านมามีการอัตราการเติบโตยอดขายปีละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกำไรที่ได้เนี่ยเราพอใจไหมผมเรียนตรงๆว่าคือการทำอย่างนี้เนี่ยมาร์จิ้นมันน้อยอาศัยวอลลุ่มค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวร้อยหนึ่งได้กำไร50 บาทเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วฮะรวมค่าใช้จ่ายในร้านต่างๆเนี่ยผมจะได้ประมาณ 10-15% บัตทอมเท่านั้นเองจริงๆก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นยังกำไร50%เนี่ยสูงก๋วยเตี๋ยวเรือยังกำไร50%ประเด็นของพี่อ้อมันเป็นมันกุ้งมันซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าถามผมว่าจุดบอดของร้านพี่อ้อนี่คือกุ้งหรือมันกุ้งนั่นน่ะเป็นจุดตัวที่จะทำให้ร้านของเรามีปัญหาในอนาคตจริงอย่างที่คุณตันว่าครับเพราะกุ้งเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจร้านพี่อ้อเพราะถ้าหากในอนาคตกุ้งมีราคาที่สูงเกินกว่าที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบอาจส่งผลต่อธุรกิจร้านพี่อ้ออย่างแน่นอนทำไม2คนถึงจะไม่ทะเลาะกันนะครับผมให้อ้อเป็นผู้นำนะฮะเอาอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะมันเป็นร้านพี่อ้อนะฮะไม่ใช่ร้านพี่เออยากถามว่าถ้าผมเป็น SME อ่ะครับผมจะเรียนรู้อะไรจากร้านพี่อ้อได้บ้างหรือว่าขอคำแนะนำหน่อยรักมันเรียนรู้มันนะฮะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เพราะว่ามันต้องมีสักวันนึงอ่ะที่คุณเบื่อมันอ้อบอกเราทุกวันถ้าน้องอ้ออยู่ข้างหลังเราจะบอกว่าอดทนทำให้ได้นะถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แกจะรวยบอกน้องทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด SME ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรมาให้อดทนให้อดทนมีความรักต่อเขาผ่านจุดวิกฤตไปให้ได้ค่ะจดจำให้ได้เป็นจะรวยแกจะรวยเป็นคำสอนที่ดีจริงๆครับที่อยากให้อดทนสู้ต่อไปแล้วในวันข้างหน้าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนไม่รู้ว่าคุณยุทธนาที่นั่งฟังอยู่จะรู้สึกหนักใจในการตอบคำถามของพี่อ้อหรือไม่มาถึงคำถามข้อที่2แล้วครับกับคำถามที่ว่าถ้ามีคนมาขอเทคโอเวอร์ธุรกิจร้านพี่อ้อพี่อ้อจะตัดสินใจขายหรือไม่ขายจะขายไหมขายหรือไม่ขายหรือขายนิดนี้มองตากันเพื่ออะไรครับหรือกำลังบวกราคาไม่ใช่บวกไว้แล้วบวกไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าขายหรือไม่ขายจริงๆล่ะขอซื้อธุรกิจของคุณเทคโอเวอร์เลยขนาดไหนล่ะ คุณมีเงินขนาดไหนผมขอเอาประเด็นเท่าไหร่เข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่คุณจะให้มูลค่าของเราเท่ากับที่เราตั้งเอาแปลว่าถ้าขายในมูลค่าที่เราพอใจก็ขายขายครับขายงั้นเป็นอย่างนี้ถ้าได้ราคาที่พอใจก็ขายค่ะตกลงขายนะครับเชิญครับถามนิดนึงนะสมมติมีคนมาซื้อนะครับแล้วให้ราคาที่คุณอ้อพอใจนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหเขาเป็นคนชอบทำอาหารรักในอาชีพนี้แล้วคุณอ้อก็ขายแต่ผ่านไปเกิดเขาบอกเอ๊ะแบบกุ้งตัวมันใหญ่ไปป่ะจะลดขนาดลงจะได้มีกำไรเยอะขึ้นเขาไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงลดขนาดกุ้งลงคุณอ้อจะทำไงคือลูกค้าคุณอ้อที่เคยมาซื้อเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ของที่คุณภาพเหมือนเดิมจากร้านพี่อ้อเหมือนที่เคยซื้อคุณจะว่าอะไรไหมเขาซื้อขาดไปแล้วใช่ไหมคะซื้อขาดไปแล้วจะตามคุณภาพเลยไหมคือผมว่าเขาฆ่าตัวตายมากกว่าใช่เขาไม่ทำหรอกค่ะตัวตายนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าขายแล้วขายเลยตัดแล้วตัดเลยครับก็คือว่าแล้วแต่เขาใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่เขาแต่ชื่อพี่อ้อยังแปะอยู่นะครับมันจะกลายเป็นทำลายตัวพี่อ้อเองหรือเปล่าอาจารย์ท่านวัฒน์บอกอ้อว่าพี่อ้อมีตั้งหลายที่มีก็พี่อ้อพี่อ๋อพี่อังพี่เอ๋เยอะแยะแล้วมีพี่อ้ออีกร้านนึงก็ไม่แปลกนะคะใครจะรู้ว่านี่คือร้านพี่อ้อร้านเดิมไหนพี่อ้อจดไม่ได้เพราะฉันก็ไม่กลัวมาตอบได้ใจจริงๆครับว่าพี่อ้อไม่ได้มีแค่คนเดียวร้านเดียวฉะนั้นพี่อ้อแกเลยไม่กลัวครับคุณพี่อ้อจะแนะให้คนที่ซื้อต่อไปเนี่ยแค่อย่างเดียวนะครับจะแนะเขาอะไรต่อครับ
ในการที่เขามาซื้อแล้วแล้วก็รักด้วยอยากจะเติบโตด้วยคุณอยากจะแนะนําเขายังไงให้เขาได้ยั่งยืนมากๆต่อไปคุณจะแนะนําว่าอะไรผมอาจจะบอกเขาว่าจุดบอดของผมคือกุ้งนะกุ้งกุ้งอย่างที่คุณตันบอกมาว่าเอ้ยคุณวัตถุดิบของเราเป็นจุดบอดอย่างนึงนะคุณต้องควบคุมมันให้ดีนะนะฮะแล้วก็ร้านพี่อ้อเท่ากับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นนะเพราะฉะนั้นคุณโตในแนวทางนี้นะนั้นคำแนะนำผมจะให้เขาครับโอเคชัดเจนชัดเจนเป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆครับสำหรับใครที่อยากมาซื้อธุรกิจร้านพี่อ้อเพราะตัวแปรสำคัญก็คือกุ้งนั่นเองในที่สุดการแข่งขันคู่ที่2ก็จบลงช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าธุรกิจใดจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายตามรอสแอนทิคไปได้ช่วงคลินิก SME จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายคนคิดไม่ถึงว่าความสูญเสียเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตนเองดังนั้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้เราได้เรียนรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการเตรียมวางแผนการเงินมากขึ้นดังนี้ค่ะ 1. การเตรียมเงินสำรองเราควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพราะหากเกิดเหตุการณ์คับขันเราอาจจะไม่สามารถเดินทางไปเบิกถอนเงินได้อย่างสะดวกค่ะ 2.เตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูหลังจากน้ำได้ลดลงแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านหรือความเสียหายต่างๆก็ล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนหากใครที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินควรเลือกสถาบันการเงินที่ให้กู้แบบปลอดดอกเบี้ยหรือให้ดอกเบี้ยต่ำสุดนะคะและ3การทำประกันภัยธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงลงได้ค่ะเพราะปัญหาน้ำท่วมเพียง 1-2 เดือนอาจส่งผลให้เป็นปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้ค่ะ